มาดูกันหน่อยนะครับสำหรับธุรกิจการบินเนี่ยที่ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงปี2ปีล่าสุดเจอวิกฤตโควิด -19 เข้าไปและที่น่าตกใจก็คือว่าปี2 0 6 4ก็คือปีนี้ไปอยู่ถึงปี2 5 6 5ไม่มีแผนในการเพิ่มนักบิน จริงๆคุณรัฐบอกไปบางส่วนบอกว่าปลดซะด้วยซ้ำนะมีแต่ปลดนะคะมีแต่ปลดนะแล้วก็มีสัญญาณว่าหลังจากนี้อาจจะทยอยปลดกันอีกนะคะขึ้น<ช>อยู่กับสถานการณ์ที่คุณอีกบอกตอนแรกก็คือเรื่องของวัคซีนถ้ามีวัคซีนเมื่อไหร่ความเชื่อมั่นกลับมาเมื่อไหร่ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาเมื่อไหร่โดยเฉพาะเน้นนะต้องเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้คือหัวใจสําคัญถ้ากลับมาได้เมื่อไหร่นะคะก็มีรุนกันว่านักบินที่กาลังตุ้มๆต,ต่อม่อม,อมจะ เดียวกันนะคะในส่วนของการบินไทยก็ชัดเจนนะคะเขามีการปรับลดขนาดของฝูงบินเพื่อลดค่าใช้จ่ายการบินไทยนี่ต้องติดตามนะก่อนหน้านี้ก็รัดเข็มขัดไปแล้วปรับลดคนไปแล้วอันนี้มาปรับลดขนาดฝูงบินแล้วกระทบกับคนด้วยมาดูกันค่ะชัดเจนแล้วนะคะเป็นมติของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องแผนฟื้นฟูการบินไทยว่าเขาจะมีการปลดระวางหรือเลิกใช้หรือไม่ให้ประจําการฝูงบินของการบินไทยเครื่องบิน3ประเภทค่ะ Airbus A330 300 Airbus 380และ Boeing 747ค่ะ3รุ่นนี้จะไม่มีในการบินไทยแล้วหลังจากนี้ครับเพราะฉะนั้นพนักงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบนะครับเหลือฐานะของ Boeing 777-300ER นะครับแล้วก็มี Boeing 787 Airbus 350-900 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ยังคงใช้งานกันอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามองในแง่ของภาพรวมเนี่ยก็ต้องดูนะครับในเรื่องการปรับโครงสร้างขององค์กรกระเทือนแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของทางฝั่งของสายการบินต่างๆยังคงสูงอยู่นะซึ่งถึงแม้ว่าทางด้านของการปรับโครงสร้างในช่วงที่ผ่านมาก็ช่วยได้บ้างบางส่วนแล้วแต่มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายคงที่ที่เขาต้องเหมือนกับเลือดมันไหลออกไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเยอะมาก ใช่ค่ะนี่คือ1ในปัจจัยสําคัญที่การบินไทยกําลังจะต้องดําเนินการหลังจากนี้ที่สําคัญนะคะเราต้องมาดูว่าการปรับลดฟูงบินในครั้งนี้ก็ส่งผลให้นักบินของการบินไทยที่บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะคะถูกปลดไปด้วยนะคะ395ตําแหน่งด้วยกัน นะคะ395ตำแหน่งเกือบเกือบ400นี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าใน395คนที่ออกเนี่ยเป็นการปลดออกหรือจะสมัครใจราออกจริงๆก็ไม่ต่างกันนะนั่นแต่ว่าเขาต้องออกจากการบินไทยถูกไหมคะโดยเฉพาะ395คนเนี้ยโดยเฉพาะเขามีการบอกเงื่อนไขแล้วก็สําหรับกลุ่มนักบินที่อายุเกิน52ปีขึ้นไปเขาบอกเลยนะบอกต่อกันไปว่า ให้ไปยื่นสมัครใจลาออกเถอะแล้วเดี๋ยวจะมีแผนในการอนุมัติให้เพราะเขาจะมีรอบของเดือนเมษากับ,บพิษภานี้ก็รอบหนึ่งสำหรับการบินไทยคุณอีกจําได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ช่วงธันวาคมเขาก็มีจําใจจากไปละ แต่รอบนั้นเขามีออปชันให้เลือกนะเลือกจะอยู่โดย6เดือนไม่รับเงินเดือนปรับลดเงินเดือนหรือว่าจะเลือกลาออกแต่รอบนี้เขาให้เลือกลาออกแล้วจะเริ่มดําเนินการเมษาพฤษภา t นี้ค่ะ,ะแต่ก็น่าจะมีแพคเกจอะไรตามมาถูกไหมฮะให้ตามสิทธิ์ค่ะครับทีนี้จํานวนของนักบินนะครับที่จะมีการปรับตัวลงไปเนี่ยจากเดิมเนี่ย1,300ท่านนะครับก็จะเหลือเพียงแค่905คนเท่านั้น วันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นวันที่หลายคนใจตุ้มนุ่มต่อมเลยนะครับว่าจะอยู่หรือว่าจะไปเนี่ยนะครับเพราะว่าทางด้านของการบินไทยเองจะมีการประกาศรายชื่อของนักบินนะครับที่ทางบริษัทนั้นเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ,อจำนวนทั้งหมด905คนอันนี้ อันนี้เขามีเกณฑ์ในการพิจารณานะไม่ได้ดูอาวุโสไม่ได้ดูอะไรนะจะดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาว่าตอนที่ทําหน้าที่นักบินเนี่ยท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเกิดอินซิเดตนเกิดเหตุอะไรต่างๆหรือไม่การลาหยุดงานนี่เห็นไหมมีผลมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ช่วงนั้นหยุดบ่อยไหมหยุดครบไหมอะไรต่างๆเขาจะเอาปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาประเมินนะคะในงานวัดนะคะเพื่อเลือกนักบินที่จะไปต่อกับการบินไทยนะคะ9ก0กับ5คน ครับอันนี้แค่ระลอกแรกเท่านั้นนะครับคือถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันยังย่ำแย่คือยกตัวอย่างสมมติว่ามันยืดเยื้อไปสัก2 3ปีเนี่ยแล้วมันยังไม่โอเคไม่โอเคก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมีระลอกถัดๆมาหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่เกิดภาพนั้นนะครับทีนี้ทางด้านของบริษัทเองเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนคือลดเงินเดือนว่างันเถิดนะครับล่าสุดก็มีการลดลงไปประมาณ15-20%แล้วนะครับก็เป็นไปตามความต้องการของนักบินที่ลดลงไปนั่นเองหลังจากที่อุตสาหกรรมกกกาาารรรบบบินน็ซซเเเลงไปพะะจอััโคค V-19 การบินระหว่างประเทศหายควบภาพกันไปเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความต้องการมันหายไปบุคลากรเองก็ได้รับผลกระทบบริษัทเองก็เลยต้องลดเงินเดือนฮะที่สําคัญก็คือสัญญาจ้างปกต,ติการบินไทยถ้าเป็นนักบินรุ่นเก่าก่อนปี2548เนี่ยทางบริษัทการบินไทยเขาจะรับเรื่องภาษีให้แต่หลัง48เป็นสัญญาจ้างใหม่ก็จะไม่ได้รับเรื่องภาษีในการที่บริษัทจะจ่ายให้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีนายยานะ905คนเขาจะทําสัญ,ญญาใหม่<อ>นั่นแปลว่าจะอยู่บนเงื่อนไขกฎกติกาใหม่ กฎเกติกาติกาเดิมถือว่าร้มไปเพราะนั้นตรงนี้อาจจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของพนักงานแต่ชั่วโมงแบบนี้เราเชื่อว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ทุกคนน่าจะรับได้ขอให้มีงานทําเถอะใช่ใช่ไหมเงินจะลดลงมาหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในมุมของบริษัทเองเขาก็ต้องประคับประคองให้ทั้งบริษัทนั้นอยู่รอดได้ทีนี้มาดูภาพรวมภาพใหญ่ๆกันนะครับว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอาเฉพาะในบ้านเรากันก่อนนะครับก็พบว่ามีนักบินรวมกันทั้งหมดครับห้าพันคนด้วยกัน ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยแปดสายการบ,บินในบ้านเราเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะกลับมาบินบ้างแล้วนะนะครับภายในประเทศเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากโดยเฉพาะถ้าว่าเปรียบเทียบกับก่อนโควิด19ด้วยนะครับไล o n a i นเนี่ยเพิ่งจะมีการประกาศเลิกจ้างนักบินไป20คนแล้วก็เลิกจ้างลูกเรือรวมทั้งหมด248คน <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องมารอดูนะครับว่าจะมีการทยอยปรับลดทางด้านของพนักงานลงไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะ ถ้าดูในภาพรวมของนักบินการบินไทยนะคะเรามีทั้งหมดประมาณ5,000นคนณนะตอนนี้ที่เขาประเมินสำรวจมาเบื้องต้นนะคะคนอีกที่ไม่ได้อยู่ในอะาชีพนี้แล้วพ้นสภาพไปแล้วถูกเลิกจ้างไปแล้วนะคะก็ประมาณ1000คนหรือคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ20%ส่วนที่เหลืออยู่นะคะอีกประมาณ4 0 0 0คนยังถือใบอนุญาตทําการบินอยู่แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยนะปี6 3นะเราไม่ได้ทําการบินนะชั่วโมงบินการสะสมอะไรต่างๆนี่โอ้โหก็ต้องถือว่าต้องให้ทางกรพรเนี่ยเขามายกเว้นเวฟให้เหมือนกันนะคะตรงนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบัน ครับแต่ก็น่าจะเข้าใจได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ถ้าเป็นข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศร,ระหว่างประเทศหรือว่า a ออ t ตาในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับคาดการว่าสถานการณ์โควิดสิที่เข้ามากระแทกรอบนี้มีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปเพียงแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาแต่ในระหว่างตรงที่มันใช้เวลาตรงนี้นะครับบุคลากรด้านการบินทั่วโลกเจอผลกระทบไปเต็มๆอาจจะตกงานสูงถึง2องล้านนคนเท่านั้น เยอะมากผลจากการที่สายการบินทั่วโลกหยุดบินนะคะทำให้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าธุรกิจการบินนะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนนะคะหายไปศูนย์ไปจากตรงนี้นะคะเป็นสัดส,ส่วนประมาณ55%ถ้าตีออกมาเป็นเงินนะก็มูลค่าที่ศูนย์หายไปก็ประมาณ10ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากทั่วโลกลอันนี้ทั่วโลกล<ะ>10ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขที่ขยับขึ้นมาด้วยนะใช่ค่ะคือปีที่แล้วคาดการณ์นะครับว่าจะลดลงไปประมาณ44% แล้วตัวเลขเงินที่จะหายไปประมาณ8ล้านล้านบาทแต่ตอนนี้ปรับเป้าแล้วนะครับว่าหายไป55%งนั้นถ้าสถานการณ์มายึดเยื้อตัวเลขอาจจะมากกว่านี้ครับ นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องรับรู้แล้วก็อัปเดตกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอย่างน้อยสถานการณ์เนี่ยในช่วงหลังตั้งแต่ธันวาที่ผ่านมามันมีโควิดระบาดละลอก 2- อสามในหลายๆประเทศนะคะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันเลยส่งผลกระทบต่อการบินทั่วโลกด้วยมาดูข้อมูลนะคะอ้างอิงจากรอยเตอร์นะคะรอยเตอร์ก็ไปอ้างอิงผลสำรวจภาวะการจ้างงานนักบิน2,600คนโดยบริษัท Good r e c r u i t m e n t and i n d u s t r y นะคะเพิ่งมีการเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ออกมานะคะเมื่อวันพฤหัสที่ย มกราคมที่ผ่านมาเขามีข้อมูลตัวเลขที่มีนัยยะแล้วก็น่าติดตามนะคะเขาบอกว่ามีจํานวนนักบินณปัจจุบันนะคะ43นะคะที่ยังทํางานทางด้านการบินอยู่ดูสิเหลืออยู่ไม่ถึง50เนเหลือแค่43เท่านั้นที่ยังทํางานด้านการบินอยู่คะ่ะ แต่10%เนี่ยนะฮะยังมีงานทําแต่ว่าเป็นงานอื่นนะครับอาจจะไม่ใช่งานที่เราคุ้นชินกันไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่งานนักบินนะครับที่ยังคงมีศักยภาพเป็นพนักงานการบินนะครับก็ต้องหยุดงานกันไปปรับเปลี่ยนโลเท็ไปทํางานในส่วนอื่นเพราะว่าสายการบินมันหยุดไปนะครับไม่สามารถเดินทางไปไหนมาได้มาไหนได้นะครับแต่ว่านักบินเองเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่เขามีรายจ่ายอะเขาก็ต้องหาเงินเขาก็ต้องหาช่องทางอื่นในขณะเดียวกันนะ17%นะคะโครงสภาพความเป็นนักบินนะคะแต่ว่า หยุดบินหยุดงานพูดง่ายๆไม่ได้รับเงินเดือนหรือบางองค์กรอาจจะให้เงินเดือน20% 30%ิเนเซนเพราะไม่มีการบินก็แล้วแต่นะคะแต่ตรงนี้ยังคงสภาพความเป็นนักบินแต่ไม่ได้ทําการบินค่ะแต่ส่วนสุดท้ายนี่สิครับสาเลยนะหนใน3ตอนนี้ตกงานครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับนักบินหลายๆท่านเองก็เริ่มจะไปหาอาชีพบงอื่นเสริมแล้วนะใช่แล้วบ,บางส่วนอาจจะไปขายทางด้านของไส้อัวขายอาหารเดลิเวอรี่อะไรต่างนะครับหรือว่าบางส่วนเองเนี่ยเขาก็บอกไม่เอาละ คือมันมันเหนื่อยสถานการณ์ณเวลานี้นะครับและยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยที่เราบอกว่าเดี๋ยวจะมีวัคซีนเนี่ยมันจะใช้เวลาอีกนานสักแค่ไหนเขาเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันต้องขยบขยายไปหาแหล่งรายได้เสริมเข้ามาก่อนใช่เพราะรอมาเป็นปีไม่ได้ทําการบินมันไม่ไหวนะทีเดียวเหมือนกันนะคะในขณะที่คนที่ยังทําการบินอยู่นะคะหรือนักบินที่ยังทํางานอยู่ก็ต้องบอกเลยนะคะจานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะถูกปรับลดเงินเดือนเราไปดูตัวอย่างกันไหมอย่างคาเทฟแปซิฟิกเขามีการลดเงินเดือนนักบินไปถึง58%ในขณะเดียวกันนะะคเปอร์ แล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาก็มีการลดเงินเดือนเป็นการชั่วคราวแบบไม่มีกําหนดเขาเขียนไว้แบบนี้เพราะว่าเขาต้องประเมินสถนานาการณ์เป็นห่วงๆแต่และช่วงว่ามันจะฟื้นตัวกลับมาเมื่อไหร่นะคะตรงจุดนั้นถึงจะกลับมาประเมินได้ว่าจะกลับมาจ่ายเงินเดือนแต่ก็คงไม่ได้เพิ่มกลับมาเสียทีเดียวค่ะแต่ทีนี้ใน<ม>บ้านเราก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับเป็นข้อมูลจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับแบ่งวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรก คือวิชาชีพที่จะต้องมีใบอนุญาตประจําหน้าที่นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ประจําหน้าที่ในอากาศยานหรือนักบินอันนั้นคือส่วนที่1ส่วนที่2นะครับพนักงานอนํานวยการบินวิศวกรซ่อมบํารุงอากาศยานแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมการจะราจรทางอากาศกลุ่มเหล่านี้เนี่ยต้องการไลายเส้นต้องการใบอนุญาตส่วนที่2คืออะไรฮนะ กลุ่มที่2เป็นกลุ่มวิชาชีพที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตนะคะเป็นผู้ประจําหน้าที่ก็พูดง่ายๆพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพนักงานบริการภาคพื้นหรือรวมไปถึงเจ้าหน้าที่บริการลานจอดเจ้าหน้าที่จําหน่ายบัตรโดยสารหรือว่าวิศวกรทางด้านการบินรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปสี์พันแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะแยกเป็น2กลุ่มหลักๆแต่ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามนะคะในช่วงที่ธุรกิจการท่องเที่ยวบูมบม,มากๆเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งได้ยินแม้ว่าเราขาดแคลนนักบิน ดึงตัวกันหน้าดูเลยนะคะเพราะว่าสายการบินที่ตั้งใหม่อะบางทีเขาจะรอมาผลิตบุคลากรหรือจะหาบุาคลากรที่มีประสบการณ์ไม่ได้ก็นี่เลยทุ่มทุนสร้างเลยไม่ได้สร้างนะทุ่มทุนซื้อเลยซื้อนักบินจากสายการบินคู่แข่งบ้างซื้อนักบินจากสายการบินโน่นนี่นั่นบ้างทาให้ช่วงเวลาหนึ่งนะคะเราก็มีสถาบันการบินบ้านเรารวมถึงใจจับมือกับสถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรทางด้านการบินโดยเฉพาะฝ่ายช่างกับนักบินช่วงหนึ่งก็มีโอ้โหโล้นตลาดมันก็มีช่วงหนึ่งที่เยอะแยะมากมายแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกเลยนะ ต้องบอกเลยนะคะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ทั้งหมดนะนักบินทั้งหลายที่เขาเรียกว่ามีการผลิตหรือในช่วงที่ผ่านมาอยู่ระหว่างกำลังเรียนอยู่ในขณะน,นี้บอกได้เลยนะเสี่ยงตกงานสูงค่ะแล้วตอนที่ยังอยู่ในช่วงของการเรียนอยู่นี่นะครับเงินเดือนจริงไม่เท่าไหร่นะเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะว่าหลายคนก็คาดหวังว่าพอเรียนจบปั๊บเดี๋ยวมาฝึกงานนะครับเป็นโคพลอตแล้วก็ไต่เต้าสมนะครับในเรื่องของชั่วโมงบินไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะได้เป็นนักบินซึ่งพอเป็นนักบินเงินเ,เดือนขยบขึ้นมาก้าวกระโดดเลยนะครับกลายนแส ทางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาบอกว่าเงินเดือนเนี่ยสี่แสนห้าแสนเป็นเรื่องปกติมากใช่ค่ะเงินเดือนสมมติอย่างการบินไทยอาจจะสักสามแสนใช่ไหมมีค่าบินค่าอะไรต่างๆก็บวกบวกท็อปอัพเข้าไปก็จะได้ถึงห้าแสนแล้วแต่ลูทบินเส้นทางบินแล้วก็ระยะเวลาในการทําการบินมันมีผลต่อในการคํานวณด้วยนะคะสาหรับการบินนะคะมาดูในส่วนของเรื่องของอนาคตสายการบินหลายคนก็บอกว่าเอะเราจะทําอย่างไรในการที่ยังไงเรามีความหวังแน่นอนว่าถ้าทุกอย่างมันกลับมานะคะสถานการณ์มันกลับมาปกตินะคะธุรกิจการบินจะต้องกลับ หลายคนก็เริ่มมองแล้วแล้วเราจะเมนเทนจะรักษาบุคลากรต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เขาหายไปจากระบบตรงนี้อย่างไรตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะต้องคิดกันต่อเหมือนกันนะคะแต่อย่างน้อยธุรกิจการบินเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวกลับมาเขาบอกใช้เวลา สามถึงห้าปีคะ่ะรอ,อไหวไหมคะคุณอีกคะคือเราต้องกั้นหายใจนานขนาดนี้นผมว่าเราหาแหล่งไรายได้อื่นเสริมไว้ก่อนนะ <c oughs> เสริมไว้ก่อนนะครับถ้าคนไหนที่ยังรักในอาชีพนี้อยู่อันนี้ไม่ว่ากัน <c oughs> นะครับเพราะว่าในท้ายสุดเดี๋ยวมันต้องกลับมาแนๆ่ๆ <c oughs> ทีนี้มาดูข้อเสนอหน่อยนะครับของสมาคมนักบินไทยนะครับตอนนี้ก็มี8แนวทางนะในการที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาเร่งดูแลหน่อยนะครับ อย่างแรกอยากให้มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสํารวจข้อมูลความต้องการแรงางานในธุรกิจการบินเอาทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติถามว่าเพราะอะไรครับเพราะจะเอามาวางแผนในการเตรียมพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบินอย่างเป็นระบบเลยก็จะได้รู้ทั้งบินมาซัพพลายเป็นอย่างไรนะครับจะได้ไม่ต้องมีบุคลากรที่มากจนเกินความจําเป็นนะฮะแล้วก็จะมีการทําแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินในช่วง3-5ถึงปีนับจากนี้ไปแล้วก็มีการช่วยเหลือบุคลากรด้านการบินที่มีความ มมาะสด้วยข้อที่2ข้อเสนอแบบนี้นะคะต้องมีหน่วยงานวางแผนพัฒนาบุคลากรตรงนี้สําคัญอย่างไรจําเป็นมากนะคะในการที่จะมีหน่วยงานจะประสานกับสถาบันการศึกษาก็ได้กระทรวงต่างๆก็ได้ในการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของแรงงานในขณะเดียวกันก็จะต้องปรับตัวได้กับทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะโดยเฉพาะโลกของการบินมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างร,รวดเร็วค่ะ อย่างที่3นะครับที่เป็นข้อเรียกร้องแล้วก็พูดถึงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คืออยากจะให้เร่งรัดการอนุมัติตัวเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนนั่นเองให้กับธุรกิจสายการบินแล้วก็รวมไปถึงการออกมาตรก,การในการช่วยเหลือเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับบรรดาผู้ประกอบการด้วยซึ่งทางด้านของธุรกิจการบินเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเขาก็เลยขอรับในเรื่องของความช่วยเหลือแต่ว่าแน่นอนก็เข้าใจได้นะครับว่า เรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆมันต้องมีเงื่อนไขอะไรตามมานะฮะไม่ว่าจะเป็นในมุมของการลดอัตราการเลิกจ้างงานในส่วนประกอบนะครับรวมไปถึงภาครัฐก็ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการแบ่งรับในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของผู้ประกอบการในธุรกิจการบินด้วยครับ ส่วนข้อที่4นะคะเขาก็เสนอแบบนี้นะคะว่าควรจะส่งเสริมให้มีการพัฒนานะคะทักษะอย่างอื่นให้กับบุคลากรทางด้านการบินไม่งั้นพอเจอสถานการณ์แบบนี้ทําอะไรไม่เป็นเลยเพราะบินเป็นอย่างเดียวทําแต่ธุรกิจการบินเป็นอย่างเดียวนะคะเขาก็อยากจะมีตรงนี้ในระหว่างรองงานหรืออะไรนะคะจะได้มีทักษะอื่นในการหาเลี้ยงชีพได้ค่ะครับอ่าข้อถัดมานะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยควรที่จะกําหนดแนวทางในการผ่อนผันกฎระเบียบบางอย่างนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยอยากจะเข้ามาช่วยเหลือบุคลากรเช่นการต่อใบอนุญาต นะฮะสำหรับคู่ประจําหน้าที่สําหรับนักบินซึ่งจะต้องมีการเจ็บช่วงวงบินอะไรว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ว่าบินไม่ได้จะทําอย่างไรนะครับ แล้วก็รวมไปถึงกาหนดมาตรการนะครับให้บรรดาสายการบินแล้วก็ผู้ประกอบการนั้นจัดทําหลักสูตรในการช่วยเหลือคนที่ถือใบอนุญาตด้วยครับค่ะข้อเ,เสนอต่อมานะคะจัดตั้งสภาวิชาชีพด้านการบินนะคะเพื่อจะได้มีการส่งเสริมคุ้มครองแล้วก็ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพรวมไปถึงข้อต่อมานะคะสายการบินต่างๆควรร่วมมือกับการบินทางด้านการขนส่งสินค้ากับภาคธุรกิจขนส่งอื่นๆเพราะเวลาเจอปัญหาผูาผ้โดยสารเดินทางไม่ได้ก็ไปขนส่งสินค้าได้ค่ะ ครับส่วนสุดท้ายนะครับส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมการบินเช่นนักบินอากาศยานไร้คนขับอันนี้เป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงพเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลืองานทางด้านการเกษตรสํารวจทรัพยากรแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยเป็นต้นครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง p n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ